คนแย่งกันซื้อเลขทะเบียนรถพิธาปราศัยป้าเดินไปเคาะทะเบียนงวดนี้มาแน่ๆจากกรณีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ชายหาดจอมเทียนหน้าโรงแรมเดอะนาวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.จากพรรคก้าวไกลในจังหวัดชลบุรีและสมาชิกพรรคก้าวไกลได้เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนเมืองพัทยาโดยมีกลุ่มด้อมส้มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ 2,000 คนออกมาคอยต้อนรับท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาอย่างหนักมีประชาชนนำดอกไม้มามอบให้กับนายพิธาขณะกล่าวปาศัยนายพิธาหยิบดอกไม้ขึ้นชูพร้อมกล่าวว่าสุดยอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องชาวพัทยาไม่ต้องกังวลใจพลังงานมาเต็มแบบนี้แล้วมีแต่ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องชาวพัทยาใครจะปล่อยมือก้าวไก่ก็ปล่อยเขาไปขอประชาชนอย่าปล่อยมือก้าวไก่เท่านั้นเป็นพอพร้อมขอกำลังใจจากประชาชนโดยการนำกล่าวคำว่าพิธาสู้ๆและยืนยันจะสู้ไม่ถอยแน่นอนก่อนที่มวลชนจะพร้อมใจกันตะโกนคำว่านายกหลายๆครั้งอย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากก็ต่างฮือฮาพากันหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายทะเบียนรถที่นายพิธาได้ใช้เดินทางมาซึ่งปรากฏภาพของคุณป้าท่านหนึ่งเดินไปเคาะที่ป้ายทะเบียนรถอีกด้วยและบอกว่างวดนี้มาแน่ๆ